สวัสดีครับผมเท็ดดี้กับ Let's and Go Eternal Wind นะรถของเล่นซิงข้ามศตวรรษนะฮะก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วคาดว่านะคาดว่ายกเว้นว่ามีใครจะรีเควสอะไรมานะฮะหรือใครแบบว่าเกมนี้มันมีแบบตรงฟรีโหมดมันสร้างสนามเองได้นะใครมีสนามดีๆก็ฝากรูปไว้ได้นะฮะก็รูปสร้างสนามก็พอนะเดี๋ยวไปสร้างตามนะฮะเอาละเราไปรีไฟนอลกันเลยไฟนอลก็คือเป็นลานพีระมิดนะฮะเป็นตะลุงทืนมันชื่ออะไรไม่รู้ช่างแม่งมันผมเรียกตะลุงก็ด่านมาทางตรงจะเยอะมากนะฮะผมก็จะเปลี่ยนเป็นสายทางตรงนี่มอเตอร์ VMAX เลยเดี๋ยวนะผมใส่ VMAX แม่งผมจะได้ย้ายยักไม่ตายหรือเปล่าวะกลัวจะไม่ได้ยัดอะฮะยาใส่ฮาร์ดอันนี้สปอยเลอร์ผมใส่หน่อยดีวะใส่นี่แล้วกันทุกทีถ้าใส่อันนี้ซิ่งไวแต่โค้งแย่ฮะอัตราเร่งไอความเร็วสูงสุดสิอัตราเร่งอะไรล่ะตาลุงฟันหลอนะฮะเอาละฮะส่วนรถที่มันจะใช้นั้นก็คือตื่นทำไม่มาสักทีมาละกันบัสเตอร์เอ็กไอ้กันบัสเตอร์คาสโก้สเปเชียลสีเทาว้าวคือไอ้ตะลุงเนี่ยมันจะใช้รถเหมือนเรา 100% นะคือเราเลือกรถคันไหนก็ตามมันก็จะใช้รถคันนั้นนะฮะแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบธรรมดาคือมันจะเป็นไอ้เกราะสีฟลอยอ่ะจำไม่ได้แล้วเขาเรียกอะไรซึ่งไอ้สีฟลอยเนี่ยมันจะสุ่มเราสามารถทำได้นะเราอยากเปลี่ยนไปแบบมันก็ได้แต่ว่ามันจะสุ่มสีไงก็คือเวลาฉากที่มันขึ้นดาวน์โหลดดิ้งนะฮะให้เรากดไอ้ LR ค้างไว้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะกด LR ค้างไว้มันก็จะเปลี่ยนรถเป็นแบบฟลอยให้เรานะก็อย่างเรียกฟลอยแล้วกันผมจำไม่ได้มันเรียกอะไรนะก็ไม่ได้มีผลอะไรนะแต่ว่ามันก็แค่นั้นแหละที่ดูแตกต่างฮะให้บอกว่ามันไม่ได้ใช้รถของเรา 100% นะประมาณนั้นเอ้ยบ้าจริงแซงไม่ขึ้นว่ะเมื่อกี้ตามไว้ตามก็พลังมันก็จะไม่แน่ใจพลังมันจะเหมือนเราทุกอย่างหรือเปล่านะก็ที่เดี๋ยวขึ้นกับขับนะฮะเอาลูกบุ๊คบ้าจริงเป๊ะไปเร็วโอ้โหปิวเร็วแย่ผมใส่เป็นอันนี้ไงผมใส่ความเร็วสูงสุดแล้วเร็วมันแย่เออกระแทกขอบใจขอบใจเร็วนี่ดูรถของเล่นวิ่งได้เกือบ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถของเล่นบ้านไหนทำนี้บ้างมาถึงรถจริงก็ได้ก็ถ้ามีรถจริงผมก็อยากขับเด้งนี้บ้างไงเฮ้ยนึกว่ามันจะกระผมโดดแรงไปอ่ะตอนแรกผมนึกว่ามันจะไปเกาะพื้นด้านบนก่อนนะฮะโอ้โหมันล่อซัดข้ามไปเลยว่ามันเร็วกว่าเรานี่ว่ารอบสุดท้ายแล้วเว้ยตัดสินแล้วฮะแต่เดี๋ยวทางตรงสุดท้ายถ้าเกิดแบตเตอรี่มันเหลือผมจะใช้ไม่ตายนะจะซิ่ง400ซะหน่อยไม่แน่โดดไม่แรงเลยอ่ะขอบใจขอบใจเลี้ยวขอบใจเร็วถ้าเรากระโดดแรงกว่านี้หัวทะลุหลังคาไปเลยก็ได้นะไอ้ตรงที่มันเป็นที่กั้นนั่นแหละก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็ทะลุไปเลยมันแบบอันนี้มันผมรอดใต้ไงแน่กระแทกแล้วโอ้โหบันไลแล้วมันแซงโค้งเกือบสุดท้ายโค้งสุดท้ายเราต้องยักไม่ตายแซงมันนะฮะโอ้ยฟิ้งไปเลยระเบิดพลังออกมากันบลัสเตอร์วิ่งได้450กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถของเล่นอาหารการก็ชนะแล้วก็ได้พอยต์มาทำไมก็ไม่รู้นะฮะก็ท่าเดิมเอาละนั่นละก็ตามสูตรฮะพอเราชนะตัวร้ายเขาเรียกไงฐานมันก็ต้องถล่มก็ดูฉากกันหน่อย
จากที่ไม่เคยดูเลยนะฮะชาเคียก็ดูซะหน่อยถล่มนะฮะถล่มเอ้าวิ่งหน้าวิ่งทุกคนอยู่แถวอยู่ที่นี่กันหมดนะฮะเอาวิ่ง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 ถล่มมาทางถล่มทางถล่มวิ่งนะวิ่งกันเจ้าละวันเอ้ยเอ้ยล้นล้นล้นมีการช่วยกันเกิดขึ้นไอเด็กพวกนี้จะว่าเด็กมันบางคนดูผู้ใหญ่เนาะขาแข็งแรงฮะต้องเอาโดนระเบิดเอียง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 อันนี้อันนี้รุ่นออริจินอลเท่จังเลยแต่ละคนวิ่งกันเจ้าละวันก็ได้เวลากลับบ้านนะฮะเรียบร้อยเราก็ออกมาเดินหล่อแต่ไม่มีตัวนี้วิ่งออกมาในฉากนะฮะครับก็จบไปแล้วนะสำหรับLet's and Go Eternal Wing นะฮะก็มันอาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะว่ามันจริงตัวเกมมันมีแค่นี้เลยอะคือมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าหลักๆ ก็คือมันเหมือนกับว่าให้เรามาเคลียร์รถทุกคันปลดไอ้ล็อกรูปเลิฟอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือแบบมันไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องอะไรมากนะก็ด่านก็มีไม่เยอะก็มันมีดูดีที่ขายรถนะฮะประมาณนั้นนะแต่มันก็หนุกดีนะผมเป็นเกมที่หนุกเอาเรื่องเลยครับก็จบไปแล้วเนาะสลับ Let's Go Eternal Wing นะก็ใครอยากให้ผมทำอะไรก็ลองรีเควสกันมานะฮะไม่ได้ขึ้นป้ายเป็นมาสเตอร์จะว่าเป็นแชมป์ก็ไม่ใช่นะฮะก็ผมเท็ดดี้นะฮะกับ Let's Go Eternal Wing นะฮะรถของเล่นซิ่งข้ามศตวรรษก็ใครเข้าใจคำว่าข้ามศตวรรษก็เนาะดูเลยนะฮะก็ขอลาไปก่อนนะก็ไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะฮะซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นเกมอะไรนะก็สำหรับเกมนี้นะผมพอไปเท่านี้ก่อนแล้วเผื่อไม่แน่อาจจะได้เจอกันใหม่เพราะบางทีมันยังมีอะไรให้ผมทำนิดๆหน่อยๆอยู่นะฮะแต่ว่าพวกสเตจลับเนี่ยผมบอกเลยผมไม่ลงอ่ะขี้เกียจก็ไว้เจอกันนะฮะสำหรับผมก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ